พูดไปก็ยิ้มกึ่งๆหัวเราะไปนะตกใจทำไมครับตกใจกับโครงการคนละครึ่งเอาวันนี้เขาลงทะเบียนนี่ใช่ไหมวันนี้เขาลงทะเบียนแล้วปรากฏว่าทีมงานบอกพี่หกโมงเจ็ดนาทีเต็มเรียบร้อยแล้วค่ะแปลว่าอะไรแปลว่าใช้เวลาลงทะเบียน6นาทีโอ้โห1,340,000สิทธิ์ค่ะเต็มแล้วค่ะใจคอจิตใจทำด้วยอะไรทำไมรวดเร็วปานนี้จริงๆเนี่ยโครงการนี้ผมก็จะลุ้นกับเขาบ้างนะลุ้นเราลุ้นไม่ได้อยู่แล้วเลิกลุ้นเถอะคุณปรเมศเราเลิกลุ้นไปหลายโครงการแล้วพอเมื่อวานยิ่งมาเจอโครงการเราชนะอ่ะครับกะว่าเอออย่างน้อยก็พอได้ลุ้นมากแหละว่าเราจะได้หรือเปล่าพอดูกฎระเบียบกติกาออกมานี่แหมถูกกันออกตั้งแต่กลุ่มแรกๆเลยนะก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็พอเรายังพอไปได้ยังพอไหวก็ให้คนที่เขายังลำบากอยู่คือหลายคนก็คิดแบบนี้นะหลายคนก็ได้รับผลกระทบมากน้อยต่างกันไปแต่แหมแต่ผมไอ้คนละครึ่ง6นาที7นาทีเนี่ยล้านกว่าเนี่ยนะฮะแสดงว่ามองในแง่ดีค่ะคนไทยเรามีความสามารถมีประสบการณ์มีทักษะในการลงทะเบียนแบบนี้เยอะขึ้นคุณเชื่อไหมเมื่อวานเนี่ยนะถึงขนาดว่ามีบางสำนักข่าวเนี่ยเขาบอกเลยว่าเปิดวิธีการคือวิธีการนี่ถึงขนาดว่าบอกเคล็ดลับเลยนะเคล็ดลับว่าจะลงทะเบียนยังไงให้เร็วกว่าคนอื่นอย่างนี้เลยนะนี่หน่อยต้องมี how to ว่าด้วยการลงทะเบียนใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่แสดงเห็นถึงความสำเร็จของโครงการนี้นะคะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยประชาชนคนไทยจะมีความคุ้นเคยกับการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์กันมากยิ่งขึ้นนะคะก็ดีใจด้วยสำหรับใครที่ลงทะเบียนได้1ล้าน340,000คนนะครับมีคนบอกว่า OTP ไม่มาหมดสิทธิ์ยอมผมยอมผิดหวังตลอดไม่ทราบว่าใช้ของระบบอะไรคะมีปัญหาอีกแต่ว่าตกลงยังเป็นของ Dtac เหมือนเดิมไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ต้องรอฟังรายงานนะว่ายังไงแต่ก็เข้า